โดยก่อนการจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6กันยายน2561เพื่อขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายรัฐบาลค่ะจึงจัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันนี้โดยมีการจัดสถานที่ให้มีความพร้อมเนื่องจากในวันจริงจะมีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับผู้ปฏิบัติงานโดดเด่นสมควรได้รับการเชิดชูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม372คนเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมหลักบนเวทีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและทีมหมูป่าอคาเดมี่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือรวมถึงขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดจะมีการแสดงดนตรีเพื่อสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยและต่างประเทศขณะที่รูปแบบของการจัดงานจะเน้นโทนสีขาวเขียวม่วงเป็นหลักค่ะพร้อมกันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยซึ่งในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดเตรียมยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะไปร่วมงานโดยมีจุดรวมพลที่บริเวณสนามหลวงจากนั้นก็จะมีรถจากขสมกค่ะรับส่งไปยังพระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลา 16:30 น.ค่ะ